แค่ปั้นดินก็ฟินได้กับน้ำหมูดินเผาอารมณ์ดีในวันนี้เราจะมาปั้นดอกลีลาวดีกันค่ะเราจะแบ่งดินทั้งหมด7ก้อนนะคะสำหรับ5ก้อนนั้นจะเป็นกลีบดอกค่ะและอีก2ก้อนจะเป็นก้านดอกนะคะอันดับแรกเราจะนำดินนะคะมาบีบให้แบนๆค่ะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะดัดค่ะดัดด้านล่างให้เป็นปลายแหลมๆนะคะแล้วก็โค้งค่ะเป็นกลีบดอกค่ะแล้วเราก็ใช้มือลูบนะคะให้เรียบค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด5กลีบค่ะเมื่อได้5กลีบแล้วนะคะเราจะใช้น้ำดินลูบนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมดินค่ะและนำกลีบดอกมาติดกันนะคะเราจะทำทั้งหมด5กลีบเลยค่ะทาน้ำดินนะคะแล้วก็นำกลีบมาติดกันค่ะเบียดๆนิดนึงค่ะเราจะได้ดอกแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พลิกไปด้านหลังนะคะเราจะนำดินอีก2ก้อนที่เราเตรียมไว้ค่ะมาติดที่ฐานนะคะเพื่อป้องกันกลีบดอกแยกออกจากกันค่ะติดลงไปแล้วก็ใช้ไม้ลูบนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมดินค่ะจากนั้นเราก็บีบนะคะเป็นก้านดอกดินอีกก้อนนึงก็มาประกบให้ก้านยาวขึ้นค่ะจากนั้นเราก็ใช้มือลูบนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมดินค่ะเราก็จะได้ดอกลีลาวดีลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะดอกลีลาวดีแค่ปั้นดินก็ฟินได้ค่ะ